สวัสดีครับจากการพัฒนานเครื่องมิสเตลม,มาอย่างยาวนานของบริษัทซุกอยนะครับอย่างซูห้าสิบเจ็ดเนี่ยตอนแรกมีแผนเข้าระจําการในปี2562แต่ว่าเครื่องบินทดสอบเนี่ยเกิดอุบัติเหตุสะก่อนนะครับทำให้แผนการเข้าไปจําการเนี่ยต้องเลื่อนออกไปจากอุบัติเหตุในครั้งนั้นมีรายงานเบื้องต้นว่าเกิดจากระบบการบินขัดข้องนะครับแต่ก็มีข่าวหลุดออกมาว่าเป็นเพราะปัญหาเครื่องยนต์ต่างหากเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับอาจเป็นเหตุให้รัสเซียเนี่ยเลื่อนการเข้าไปจําการซูห้าสิบเจ็ดออกไปเพราะวา การสร้างเครื่องยนต์มาใหม่แน่นอนว่าปัญหาเครื่องยนต์เนี่ยมีไม่อย่างยาวนานของรัสเซียนะครับและปัญหาของซูห้าสิบเจ็ดส่งผลกระทบเกินกว่าที่เราคิดท่ามกลางความอึดอัดของสื่อในรัสเซียเองนี่แหละครับที่ต้องการเห็นซูห้าสิบเจ็ดเนี่ยเข้าไปจำการความกดดันต่างๆพุ่งเข้าหาบริษัทซุกคอยยิ่งทางฝั่งของสหรัฐมีการนะครับเพิ่มจมํานวนเอฟสามสิบห้านี้ขึ้นเรื่อยๆและ f เอฟยี่สิบสองแรปเตอร์ก็มีการอัปเกรดขึ้นมายังไม่พอนะครับจีนก็ยังมีเจยี่สิบปีเนี่ยออกมาอีกถ้าบอกว่าาโครรงกรู เกมีปัญหานี้ก็คงไม่มีใครเชื่อแล้วครับเพราะว่ามองว่ารัสเซียเนี่ยเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีเหมือนกัน การปล่อยไว้แบบนี้ไม่ดีแน่ๆนะครับล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของรัสเซียนะครับออกมายืนยันว่าทางกองทัพเนี่ยจะซื้อซู57จากบริษัทซุคฮอยจํานวน76ลำด้วยกันอธิบายก่อนว่าการผลิตเครื่องบินเนี่ยเป็นของเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริการัสเซียจีนรัฐบาลนี่ไม่ได้ผลิตเองนะครับแต่อาจมีส่วนร่วมบ้างเล็กน้อยการออกมายืนยันว่าจะซื้อซู57ในครั้งนี้นะครับสร้างความมั่นใจให้ใหกับบริษัทซุคฮอยพอสมควรหลังจากซู57ล่าช้ามานานแล้วนะครับ งานนี้ก็ต้องถึงมือของวลาดิเมียปูตินประธานาธิบดีของรัเสเซียนั่นเองต้องออกมาประกาศยืนยันว่ากองทัพเนี่ยจะซื้อซูอ57จํานวน76ลําเพื่อเข้าไปจําการในปี2028นะครับหรือว่าพุทธศักราช2571อีก8ปีเท่านั้นนะครับจากนี้ไป สำหรับคนที่รอซู57ก็จะได้เห็นเร็วสุด8ปีนับจากนี้นะครับซึ่งคาดว่ารัเสเซียเนี่ยต้องใช้เงิน2,400ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว,ว่าประมาณ74,400ล้านบาทในการสร้างสายการผลิตสลับอากาศยานนะครับและก็มากที่สุดในประวัติศาสตร์การบินของรัเสเซียปูตินได้ประกาศความพร้อมของกองทัพนะครับในการซื้อเครื่องบินจํานวนมากเพื่อปรับปรุงกองทัพนอกจากซู57แล้วนะครับก็ยังมีเฮลิคอปเตอร์อีกจํานวนมาก สำหรับซู57อีก8ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีหน้าตาย,ยังไงล่ะครับการพัฒนาจะมีอะไรใหม่เพิ่มเข้ามาขนาดไหนแล้วเครื่องบินของสหรัฐมีกากับจีนเนี่ยจะไปถึงไหนแล้วนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีข่าวว่ารัเสเซียกำลังพัฒนาขี่ปนนวัธต่อตาเรือผิวน้ำนะครับเพื่อม,มาใช้กับซู57นั่นหมายความว่าอาจต้องมีการปรับปรุงซู57เพิ่มขึ้นเพื่อใช้งานขี่ปนาวุธดังกล่าวด้วยนะครับอาจเป็นเหตุให้ซู57เนี่ยต้องเลื่อนการครอบจักรการไปเป็นอีก8ปีนอกจากเรื่องการพัฒนนนาเคครรื่องยตนน์ะับ ปัญหาของซู5 7นี้ยืดเยื้อะนะครับเพราะว่าปัญหาด้านเทคนิคคาดว่าราคาของซู57จะอยู่ที่4 0ถึง156ล้านดอลลา,าร์สหรัฐต่อลำนะครับหรือว่าประมาณ1 2 4 0ล้านถึง4836ล้านบาทต่อลำอันนี้เป็นช่วงราคาที่กว้างมากนะครับเรื่องราคานี้เป็นปัญหาของกองทัพ,พรัสเซียด้วยนะครับเพราะว่าขอลดลง20%แต่ว่าทําไม่ได้ยังตัดสินใจซื้อ76กลำก่อนนะครับถ้ารัสเซียได้ซู57มา76ลำเย,ยังมงาเป็เง,งบิบ็กล เมื่อเทียบกับสหรัฐมีกาที่มีแผนซื้อ F 3 5ถึง2400ลำรัสเซียนี่อาจซื้อ s ูห7เเพิ่มในอนาค,คตนะครับขึ้นอยู่กับงบประมาณขึ้นอยู่กับเศษษษษษษษรษฐกิจด้วย รัเสเซียถูกมองว่ามีเครื่องบินไม่พอนะครับที่จะนําไปใช้ในภารกิจต่อต้านเรือผิวน้ํา<ม>เมื่อเทียบกับภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับการออกมายืนยันการซื้อซู5้าดของปูตินเนี่ยบ่งบอกว่ารัาเซียต้องการเครื่องบินสเตลนะครับเพื่อมารับมือกับสถานการณ์และปูตินก็พร้อมสนับสนุนซู57ดแบบเต็มที่แน่นอนว่าปูตินเนี่ยมีอำนาจมีเงินนะครับแต่ว่าเครื่องบินสเตลเนี่ยมันต้องการเทคโนโลยีแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามนะครับซูห้าสิบเจ็ดมาแน่แอีกแปดปีเจอกัน